ขอบคุณโฮสต์ครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทความเรื่องของการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมนะครับเพื่อลดของเสียนะครับจากการปรับตั้งเครื่องจักรกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่นะครับนำเสนอโดยผมศิลปะชัยวัฒนเสยครับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ผู้ร่วมทำวิจัยอีกท่านหนึ่งก็คือดร.พิษณุมนัสปิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่รับเศษพลาสติกมาแล้วก็นำมารีไซเคิลนะครับเป็น บริษัทชื่อGlobal Pass Center อยู่ที่บ้านบึงชลบุรีนะครับอันนี้เขาก็รับพลาสติกจากอุตสาหกรรมบ้างพลาสติกจากบ้านเรือนทั่วๆไปแล้วก็มารวบรวมนะครับอันนี้พอรวบรวมเสร็จเขาก็นำมาบดแล้วก็ขายให้กับบริษัทที่ผู้ผลิตชิ้นงานนะครับผลิตชิ้นงานก็ชิ้นงานที่มีคุณภาพเกรด B นะครับถ้าเกรด A เนี่ยเขาก็ต้องการตัวเม็ดพลาสติกใหม่เลยจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ทีนี้ผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยอย่างเช่นกระป๋องหรือกะละมังดำสีดำๆหรือมีสีเพี้ยนเขาก็จะใส่ส่วนผสมอื่นเข้าไปด้วยหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับตัวบริษัทเนี่ยเขาก็ผลิตพลาสติกส่งให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนที่ผลิตพลาสติกที่ไม่ค่อยเป็นเกรด B ครับคุณภาพต่ำหน่อยนึงนะครับเนื้อหาในการนำเสนอเนี่ยแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะครับปัญหาสาเหตุแล้วก็ตัวชี้วัดขั้นตอนการวิจัยนะครับแล้วก็พูดถึงข้อมูลขั้นต้นพูดถึงการวางแผนการผลิตในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็ปรับปรุงโดยวางแผนการผลิตรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบผลแล้วก็สรุปผลนะครับในบทนำนะครับในส่วนของพลาสติกขยะพลาสติกจะเป็นขยะที่อยู่นานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรานำกลับมารีไซเคิลหรือแปลใช้ใหม่ภาษาไทยภาษาไทยใช้คำว่าแปลใช้ใหม่ก็คือแปลรูปใช้ใหม่นั่นเองนะครับตัวรีไซเคิลนะครับอันนี้ก็สามารถลดปัญหาขยะลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็งานวิจัยนี้ก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงงานที่ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเช่นเดียวกันนะครับพลาสติกที่นำมาใช้ได้เนี่ยเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกพลาสติกมี2ประเภทก็คือเทอร์โมเซตติ้งกับเทอร์โมพลาสติกถ้าเทอร์โมเซตติ้งเนี่ยอย่างเช่นที่ทุกท่านรู้จักก็คือเมลามีนที่ทำจานชามช้อนใช้ในครัวเรือนอันนี้รีไซเคิลไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อหลอมละลายแล้วโครงสร้างเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้กลับมาหลอมใหม่ไม่ได้ก็เป็นกลุ่มพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนะครับในการปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงการวางแผนการผลิตนะครับปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่เป็นของเสียที่ทิ้งตามบ้านเรือนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นปริมาณวัตถุดิบเข้ามาไม่แน่นอนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะรวบรวมได้เท่าใดนะครับก็มีผู้ส่งมอบหรือซัพพลายเออร์เนี่ยจัดหาจัดส่งมาให้นะครับจากร้านของเก่าบ้างอะไรบ้างก็ส่งมาให้ก็อันนี้จะมีตัวแทนจัดหามาให้ผลที่ได้รับเนี่ยก็ลดของเสียจากการผลิตนะครับแล้วก็ผลเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือปรับปรุงการวางแผนการผลิตเนี่ยทำให้ลดจำนวนครั้งในการปรับตั้งเครื่องจักรแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าเดิมในลักษณะปัญหาของงานนี้นะครับก็คือมีพลาสติกหลายชนิดในเทอร์โมพลาสติกที่โรงงานนี้รับเนี่ยก็มีอยู่4ชนิดนะครับก็4แล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเข้าไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นถ้าเราเรียกทั่วไปก็คือขยะพลาสติกนั่นเองถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปทิ้งหรือเผาตามแหล่งต่างๆในปัญหาที่ไปศึกษาก็คือปรับการปรับตั้งเครื่องจักรบ่อยครั้งนะครับแล้วก็การวางแผนการผลิตเนี่ย
แล้วแต่ถ้ามีวัตถุดิบเข้ามา2ตันก็ผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับตั้งเครื่องจักรก็ปรับตั้งบ่อยครั้งทำให้เกิดของเสียเพราะว่าเวลาปรับตั้งทีนึงมีพลาสติกที่ค้างอยู่แล้วก็ในการปรับตั้งเครื่องจักรก็มีของเสียเยอะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ100กิโลกรัมแล้วต่อครั้งนะครับที่เกิดของเสียนะครับเมื่อปรับตั้งเครื่องจักรบ่อยครั้งทำให้เครื่องจักรทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเมื่อเครื่องจักรทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพก็ทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปัญหาในกรณีนี้ในขั้นตอนในการวิจัยก็คือเราศึกษาข้อมูลขั้นต้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตต่างๆแล้วก็กำหนดปัญหานะครับก็จริงๆก็มี 2-3 ปัญหาแล้วก็เลือกประเด็นปัญหานี้มาจากการปรับตั้งแล้วก็วางแผนการผลิตศึกษารูปแบบการผลิตนะครับแล้วก็ปรับปรุงการวางแผนการผลิตแล้วก็วิเคราะห์ผลในหัวข้อเนี่ยในหัวข้อการวิจัยเนี่ยเป็นการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมนะครับก็คือใช้ทฤษฎีหรือเทคนิคทางด้านการวางแผนการผลิตก็ทำให้ปริมาณล็อตเนี่ยที่เหมาะสมนะครับในข้อมูลขั้นต้นก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เป็นขยะเนี่ยก็เป็น PP นะครับเป็นพลาสติกความหนาแน่นสูงอันนี้พลาสติกความหนาแน่นสูงส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็เขาอยู่แถวบ้านบึงชลบุรีเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมย่านนั้นเยอะพอสมควรก็เป็นพลาสติกที่มาจากอุตสาหกรรมแล้วพลาสติกกลุ่ม ABS 15% PE นะครับก็ 15% แล้วก็เพชรนะครับกลุ่มพลาสติกขวดน้ำบ้างอะไรบ้างก็อยู่ 10% ในอันนี้ก็จะเป็นปริมาณวัตถุดิบเข้านะครับปริมาณรับเข้าเนี่ยจำนวนตันก็ PP ก็เยอะสุดก็ประมาณ140ตันต่อเดือนนะครับปริมาณรับเข้าเนี่ยก็ไม่แน่นอนนะครับจะเห็นว่าก็ประมาณสัก14ครั้ง16ครั้งก็อันนี้ปริมาณรับเข้าไม่แน่นอนนะครับในกระบวนการผลิตเนี่ยก็มี6ขั้นตอนหลักด้วยกันนะครับก็คือคัดแยกประเภทของพลาสติกว่าเป็นพลาสติกกลุ่มไหนกลุ่ม PP กลุ่ม PE หรือกลุ่ม ABS แล้วคัดแยกประเภทแล้วก็คัดแยกสีนะครับสีเนี่ยเขาก็แยกเป็นแค่2โทนด้วยกันนะครับโทนสีอ่อนกับโทนสีเข้มนะครับอันนี้เขาไม่ได้แยกสีที่หลายประเภทหรือหลายกลุ่มแยกแค่2กลุ่มโทนสีอ่อนกับโทนสีเข้มเท่านั้นนะครับเมื่อได้แยกประเภทผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยผลิตแยกขยะเราใช้คำว่าแยกขยะที่กลับมาก็นำมาตัวขยะที่มาหรือผลิตภัณฑ์ที่มาเนี่ยวัตถุดิบที่มาก็จะมีชิ้นใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กบ้างถ้ามีขนาดใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็นำเข้าไปบดก่อนครับบดให้เป็นเกล็ดพลาสติกอันนี้เขาก็คือบดจากชิ้นใหญ่ๆให้เป็นเกล็ดนะครับเขาเรียกเกล็ดพลาสติกยังไม่ใช่เป็นเม็ดแล้วก็ไอ้เกล็ดที่บดแล้วเนี่ยก็บรรจุลงในถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยก็ขนาด300กิโลกรัมครับถุงใหญ่ก็เตรียมเกล็ดพลาสติกไว้ก่อนแบ่งประเภทละแต่ก็แยกสีด้วยหลังจากนั้นก็คือการผลิตเม็ดพลาสติกการผลิตเม็ดพลาสติกเนี่ยก็นำพลาสติกเข้าเครื่องเอาเกล็ดพลาสติกขออภัยเอานำเกล็ดพลาสติกเข้าเครื่องแล้วก็ทำการฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วก็บดให้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับเม็ดพลาสติกที่ได้เนี่ยก็เข้านำเข้าไซโลนะครับแล้วก็บรรจุใส่ถุงอันนี้บรรจุถุงละ25กิโลกรัมนะครับอันนี้คือเตรียมส่งขายลูกค้าแล้วนะครับอันนี้จะก็เป็นรูปกระบวนการบดเป็นเกล็ดบดชิ้นงานหรือขยะให้เป็นเกล็ดพลาสติกนะครับในเมื่อบดเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ถุงบิ๊กแบ็กไว้นะครับถุงบิ๊กแบ็กตัวนี้เราจะเห็นว่าก็เป็นเกล็ดก็มีเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็ขนาด300กิโลกรัมต่อถุงนะครับชิ้น
ชิ้นตรงนี้เนี่ยเกร็ดเหล่านี้เนี่ยมีความกว้างความยาวใหญ่สุดก็ประมาณ3เซนนะครับ3เซนคูณ2เซนหรือ3เซนคูณ3เซนก็อันนี้ใหญ่สุดนะครับก็แล้วแต่เครื่องจะบดครับก็ถ้าเป็นขนาดนั้นก็พอที่จะใส่ในเครื่องผลิตเม็ดพลาสติกได้นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าสีเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นโทนสีสีออกเทาๆหน่อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เกรดพลาสติกแล้วเก็บใส่ถุงบิ๊กแบ็กเก็บไว้ในพื้นที่เก็บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตามแผนการผลิตก็นำมาผลิตนะครับอันนี้ก็คือใส่ในเครื่องผลิตแล้วก็ฉีดออกมาเป็นเส้นเห็นไหมครับในพอฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วเนี่ยก็หล่อเย็นนะครับอันนี้ฉีดต่อเนื่องแล้วก็หล่อเย็นพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปตัดนะครับอันนี้ก็เป็นบดเป็นเม็ดพลาสติกละเม็ดพลาสติกก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2มิลนะครับแล้วก็ยาวสัก5มิลนะครับ5มิลถึง8มิลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเม็ดพลาสติกที่สามารถส่งขายให้กับลูกค้าได้ละอันนี้ก็จะเป็นบรรจุถุงนะครับเมื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกได้แล้วก็ใส่ในไซโลนะครับพอใส่ในไซโลก็บรรจุลงถุงหนึ่งก็25กิโลกรัมก็อันนี้ของที่ลงนะที่โรงงานนี้เขาก็ใส่เป็นถุงกระดาษนะครับในถุงกระดาษแล้วก็มีพลาสติกบางกลุ่มก็ใส่เป็นถุงพลาสติกนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่เป็นถุงกระดาษในการผลิตเนี่ยเขาผลิตสองกะนะครับผลิตสองกะแล้วก็กำลังการผลิต8ตันต่อวันหรือประมาณ4ตันต่อกะอันนี้คือกำลังการผลิตที่เครื่องทำได้นะครับนี่คือความสามารถของเครื่องในอันนี้ก็จะเป็นการวางแผนการผลิตรูปแบบเดิมในรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับรวบรวมวัตถุดิบได้ประมาณ2ตันนะครับหรือได้เกร็ดพลาสติก2ตันเขาก็เริ่มผลิตแล้วครับเริ่มฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วก็บดเป็นเม็ดตัดเป็นเม็ดนะครับหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเหรอครับค่ะแล้วก็ตรวจของเศษจากการปรับตั้งก็ประมาณ100กิโลกรัมต่อครั้งแล้วก็วางแผนผลิตใหม่เนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ย2ตันก็ผลิตแล้วอันนี้ก็วางแผนใหม่ปรับใหม่ PP ก็เยอะหน่อยเพราะ PP 60% ก็PP เนี่ยก็ครั้งเดียวเลย8ตันเลยต่อวันนึงหรือถ้าเป็นกลุ่มอื่นก็4ตันต่อครั้งก็วันหนึ่งก็โดยเฉลี่ยปรับตั้ง2ครั้งนะครับโดยสรุปนะครับก็คือเวลาการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น92ชั่วโมงต่อเดือนนะครับเพราะปรับตั้งน้อยลงปริมาณการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น31ตันนะครับปริมาณของเสียลดลงนะครับแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,548,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยสรุปนะครับในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยก็สามารถลดจำนวนครั้งการปรับตั้งลงนะครับเพิ่มเวลาการผลิตนะครับแล้วก็กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นโดยรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ย6ล้านประมาณ6ล้าน5แสนบาทต่อเดือนครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ประชุมมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตถามนะคะอาจารย์ค่ะครับมีอันนึงที่มันมีเรื่องกระบวนการจำแนกอาจารย์จำแนกแล้วก็จำแนกทั้งเป็นขนาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชนิดเม็ดพลาสติกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วค่ะตัวขยะที่มาเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยครับค่ะอาจารย์แล้วก็มาจากอุตสาหกรรมบ้างมาจากบ้านเรือนทั่วๆไปบ้างแล้วแต่ซัพพลายเออร์จะส่งเข้ามาแล้วก็มีแยกประเภทแล้วก็แยกกลุ่มสีเป็นโทน2โทนโทนเข้มกับโทนอ่อนค่ะขอเรียนถามอาจารย์ว่าในอุตสาหกรรมในการจำแนกนี่ใช้เป็นแมนนวลใช่ไหมคะใช้คนครับคนแยกเลยครับครับแล้วไม่ได้เข้มงวดอะไรมากไม่มีเครื่องมือตรวจวัดอะไรครับค่ะค่ะค่ะ
แล้วอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่จำเป็นต้องเหมือนกับเป็นจุดบิ๊กพอยต์ไหมคะของเรื่องกระบวนการอันนี้ค่ะในกระบวนการผลิตเม็ดอันนี้วิกพอยต์เลยครับเพราะว่าปรับถ้าปรับตั้งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดของเสียประมาณ100กิโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับตั้งลดน้อยลงเนี่ยทำให้ต้นทุนการปรับตั้งต้นทุนการผลิตลดลงแล้วก็จำนวนครั้งในการปรับจำนวนครั้งลดลงด้วยนะครับแล้วก็ทำผลิตได้มากขึ้นครับเพราะปรับตั้งครั้งหนึ่งก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะวันนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะต้องมีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะอาจารย์ครับคนที่คุมเครื่องตรงนี้มีหัวหน้าอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนวางแผนครับค่ะอาจารย์ครับค่ะค่ะก็โอเคค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแผนการนะคะแผนการกระบวนการก็จะต้องมีดูเรื่องว่าจุดไหนที่ท่านอาจารย์เสนอมานะคะว่าจะต้องมีการปรับแล้วก็รู้สึกว่าตามแผนที่จะกำหนดมาจากผลการวิจัยก็เมื่อกี้อาจารย์เสนอแล้วนะคะว่าทำให้กระบวนการนี้สั้นลงใช่ไหมคะโอเคค่ะและทำให้เกิดผลผลิตที่ทำให้เราสามารถได้เงินมากขึ้นได้มากขึ้นครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ศิริประชัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ